สคบเตือนภัยคุณผู้ชมครับเรื่องของการท่องเที่ยวถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศไทยในเวลานี้นะครับแน่นอนพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวปั๊บเนี่ยก็จะมีบริษัททัวร์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมหลายคนก็ได้ใช้บริการบริษัททัวร์ครับแต่ในขณะเดียวกันครับบริษัททัวร์ที่มีใบประกอบเรื่องของทัวร์ที่ถูกต้องเนี่ยก็มีมากมายแต่ในขณะเดียวกันมิจฉาชีพก็มักจะฉวยโอกาสในช่วงเวลานี้ด้วยเพราะฉะนั้นละวันนี้เรื่องราวสำคัญที่จะมาพูดคุยกันถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะท่องเที่ยวนะครับก็ต้องเลือกทัวร์ให้ปลอดภัยด้วยวันนี้กับประเด็นที่บอกว่าซื้อทัวร์อย่างไรไม่ให้โดนเทครับเพราะฉะนั้นแล้วได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประโยชน์ด้วยเข้าสู่ไตรมาสท้ายๆของปีครึ่งปีหลังด้วยหลายๆคนคิดจะจองทัวร์ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้สำคัญเลยฮะซื้อทัวร์อย่างไรไม่ให้โดนเทครับวันนี้จากสคบของเราครับจะมาให้ความรู้กับคุณผู้ชมท่านแรกเลยอยู่ใกล้กับบอลก่อนครับคุณวัชมนจันสำอางครับนักสืบสวนสอบสวนจากสคบครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็อีกท่านนึงนะฮะคุณถิตานันท์ศรีพัทรานุสรนักสืบสวนสอบสวนจากสคบเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับค่ะนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าประเด็นหลักเลยเพราะว่าเรื่องของการท่องเที่ยวหลายๆคนก็จะใช้บริการเรื่องของบริษัททัวร์ในการนําเที่ยวด้วยเรื่องนี้ฮะปัญหาหลักๆเลยจากการร้องเรียนของพี่น้องประชาชนก่อนที่ร้องเรียนเข้ามาทางสคบมีเรื่องอะไรบ้างครับก็จะมีเรื่องการจองทัวร์แล้วแต่ไม่ได้ไปค่ะก็มีหลายสาเหตุมากอย่างเช่นว่าทัวร์บริษัททัวร์เองเนี่ยเขายกเลิกหรือว่าตัวผู้บริโภคเองเนี่ยยกเลิกทัวร์ก็มีเหมือนกันก็มี2 อย่างแล้วก็มีการพูดคุยกันขอเงินคืนแบบนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้รับเงินคืนแต่เรื่องที่ร้องเรียนส่วนใหญ่เราเนี่ยจะมีการทำงานร่วมกับกรมการท่องเที่ยวอยู่ด้วยนะคะช่วงนี้อ๋อบูรณาการร่วมกันใช่ใช่ค่ะเพื่อให้เนื่องจากว่าทัวร์เนี่ยมีกฎหมายเฉพาะคือพรบ.นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ของกรมการท่องเที่ยวนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะดูทั้งตั้งแต่การจดทะเบียนใบอนุญาตจะเป็นของกรมการท่องเที่ยวเลยใช่จะดูตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยค่ะก็คือตั้งแต่ใบอนุญาตมีเรื่องร้องเรียนปุ๊บเขาจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าถึงขั้นตอนจนสุดท้ายของกระบวนการเขาแล้วเนี่ยเขาจะทำอย่างไรอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นที่เราบูรณาการกันอยู่กับกรมการท่องเที่ยวค่ะอันนี้คือเบื้องต้นภาพรวมก่อนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเลือกบริษัททัวร์หลักๆเลยสิ่งที่พี่น้องประชาชนชมรายการอยู่เลือกบริษัททัวร์เนี่ยต้องดูอะไรเป็นลำดับแรกๆครับว่าที่ถูกต้องต้องเลือกยังไงครับจริงๆอยากให้ดูใบอนุญาตก่อนค่ะอันดับแรกดูเลขทิปว่าบริษัททัวร์เนี่ยเขามีเลขที่ใบอนุญาตหรือเปล่าแล้วก็เอาเลขใบอนุญาตนี้ไปลองเช็คกับเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยวอีกรอบนึงว่ามีไหมเผื่อบางทีเป็นเลขที่เล็กขึ้นมาใช่ใช่ใช่ค่ะหรือบางท่านเนี่ยไม่รู้ว่าเลขที่ใบอนุญาตคือเลขที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ชื่อบริษัทหรือชื่อที่เขาใช้ในการประกอบธุรกิจก็ได้เหมือนกันในการตรวจสอบชื่อไปเซิร์ชได้เลยได้เลยค่ะอย่างเช่นว่าบริษัทสมมติบริษัท A ใช้ชื่อในการท่องเที่ยวคือ B ท่องเที่ยวสมมตินะสมมติอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้บีท่องเที่ยวไปเซิร์ชในเว็บของกรมการท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกันแล้วก็จะรู้เลยว่าเป็นของบริษัทไหนยังไงแบบนี้ค่ะรายละเอียดก็จะขึ้นมาหมดเลยใช่ทั้งทะเบียนเมืองอะไรยังไงใช่ใช่ค่ะก็จะดูทั้งหมดเลยค่ะอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกเลยที่คนที่ก่อนจะซื้อทัวร์จะต้องตรวจสอบตรวจเช็คก่อนชื่อบริษัททัวร์ใช่ใช่หลอกเราหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรใช่ไหมไม่ให้โดนเทตามชื่อตอนถูกต้องค่ะหรือถ้าแบบได้แล้วยังสงสัยว่าเขาต่อมาครับจะโอเคเป็นบริษัททัวร์ที่จดทะเบียนถูกต้องแล้วล่ะมีชื่อแล้วล่ะมีชื่อแล้วจะมีเรื่องร้องเรียนเยอะไหมลองทัวร์ถามกรมการท่องเที่ยวด้วยก็ได้ค่ะลองสอบถามดูก็ได้มีแบบเรื่องร้องเรียนมาไหมหรือลองโทรถามสคบดูก็ได้สังว่าจะตอบให้ได้ค่ะเคยมีประวัติหรือเปล่าอะไรแบบนั้นค่ะใช่อันนี้ก็คือหลักๆเบื้องต้นใช่ค่ะดูเลขจดทะเบียนก่อนนะครับว่าถูกต้องไหมเรื่องร้องเรียนมีบ้างหรือไม่อย่างไรถัดมาครับสิ่งที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็เกิดปัญหาด้วยอย่างเรื่องร้องเรียนที่เจอมาพอเข้ามาร้องเรียนกับทางสคบแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยต้องทำยังไงต่อฮะเมื่อมีผู้บริโภคเดือดร้อนก็เบื้องต้นจริงๆแล้วของเราเป็นการเจรจาไกล่เกลี่ยนะคะของสคบเนี่ยแต่พอเป็นเรื่องที่มีกฎหมายเฉพาะอย่างของกรมการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะบูรณาการก่อนเลยค่ะเราโดยที่เราจะส่งเรื่องนี้ให้กับกรมการท่องเที่ยวดำเนินการก่อนทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงการตรวจสอบใบอนุญาตแล้วก็การนำเงินหลักประกันของเขาเนี่ยที่บริษัทต้องวางไว้กับกรมการท่องเที่ยวเนี่ยมาชำระคืนให้กับทางผู้บริโภคที่รับความเสียหายก่อนตามกฎหมายของเขาซึ่งกระบวนการของกรมการท่องเที่ยวเนี่ยก็เอาคร่าวๆแล้วกันนะคะก็จะมีการเชิญมาให้ถ้อยคำเชิญมาเจรจาถ้าไม่มาก็จะมีการพัก
หรือการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตามลำดับเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะมีการพิจารณาคืนเงินหลักประกันให้กับทางผู้บริโภคนะคะเนื่องจากว่าการจดทะเบียนใบอนุญาตเนี่ยของกรมการท่องเที่ยวค่ะจะต้องมีการวางเงินหลักประกันไว้จำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็พอมีความเสียหายเกิดขึ้นเขาจะเอาเงินหลักประกันตรงเนี้ยมาชำระให้กับทางผู้บริโภคถ้าไม่เพียงพอต่อค่าเสียหายทางกรมการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะส่งให้กับสคบเพื่อดำเนินคดีต่อค่ะอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราทำร่วมกันเลยเป็นครบวงจรเลยค่ะเคยมีเคสที่ไม่พอไหมครับมีไหมมีเยอะค่ะมีเยอะใช่ไหมเพราะเงินที่วางเงินประกันนี่ก็ไม่เยอะมากค่ะใช่หลักหมื่นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วความเสียหายมันจำนวนมากก็ไม่พอใช่หลายต่อหลายครั้งเลยนะคะที่เราเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวหลายท่านเลยที่โดนเทไม่ทันรู้ตัวจะบินอยู่แล้ว อยู่สนามบินแล้วค่ะกำลังจะขึ้นบินอยู่แล้วแต่ไม่ได้ไม่สามารถขึ้นบินได้อย่างเงี้ยพอเราถึงจุดนั้นแล้วอ่ะเราควรทำอะไรเป็นอันดับแรกก่อนคะตอนนี้จริงๆเราติดต่อกับทางบริษัทก่อนก็ได้ค่ะถ้าติดต่อไม่ได้เนี่ยเรารีบยื่นเรื่องไปที่กรมการท่องเที่ยวเลยเพื่อลัดขั้นตอนจะได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นช่องแชทไลน์เฟซบุ๊กสลิปการโอนเงินใบรายการนำเที่ยวนี่สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะต้องรู้ว่าทัวร์เนี้ยมันมีรายการนำเที่ยวอะไรบ้างพาไปไหนบ้างใช่พักจริงพักที่ไหนยังไงอันเนี้ยค่ะเพราะมันจะตรวจสอบข้อมูลทางยังไม่ได้ลงดีเทลเลยนะบอกแบบนึงของจริงๆอีกแบบนึงใช่อันนี้ต้องเก็บทั้งหมดอันนี้คือในกรณีที่ยังไม่ได้ขึ้นบินเลยใช่ก็สามารถลัดไปนี่ได้เลยได้เลยค่ะแต่ถ้าอย่างในกรณีที่พี่บอลบอกว่าไปแล้วไม่ตรงพาเราไปเที่ยวจริงแต่สุดท้ายแล้วไม่ตรงกับสิ่งที่บอกกับสิ่งที่โฆษณาไว้บางอันก็มีเหมือนกันก็จริงๆก็อยู่ในการดูแลของกรมการท่องเที่ยวเหมือนกันกรมเขาเรียกจะดูเลยว่าจริงไหมก็จะเรียกมาสอบให้จริงคล้ายกันถ้าไม่จริงมันก็จะมีตามกฎหมายของเขาที่กำหนดให้เขาต้องคืนเงินตามส่วนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันกรมการท่องเที่ยวจะดูครบวงจรเลยค่ะแต่อย่างสคบนี่จะดูในเรื่องของการร้องเรียนเฉยๆนะคะแล้วก็ส่งต่อผ่านใช่ค่ะตอนนี้ที่ทำร่วมกันคือให้ส่งต่อไปที่กรมการท่องเที่ยวเพื่อให้ดูทั้งระบบไปก่อนแล้วก็ได้ยังไงเพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นกฎหมายแม่เนาะบางทีมันมีกฎหมายเฉพาะแล้วเราไม่อยากก้าวก่ายในเรื่องตัวอำนาจค่ะแล้วก็จะให้เขาดำเนินการก่อนเลยพอได้ข้อสรุปมายังไงปุ๊บหรือว่าส่งไปปุ๊บเขาบอกว่าไม่มีใบอนุญาตอ้าวแสดงว่าคุณก็ไม่สุจริตแต่ละตั้งแต่ต้นเลยนี่นะใช่จะเป็นงานเราอันนี้เราทำง่ายเลยเราลุยง่ายเลยค่ะแบบนี้พอรู้แล้วว่าเนี่ยเจตนาจะหลอกผู้บริโภคแบบนี้แล้วเนี่ยทำยังไงต่อครับพอรู้อย่างนี้ครเราก็จะมีการเชิญทางบริษัทก่อนแล้วกันนะคะที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องที่ตั้งใจหลอกประชาชนมาก่อนเลยขั้นแรกตามกฎหมายคือต้องเชิญถ้าเชิญแล้วไม่มาเราถึงมีหนังสือเรียกถ้าเรียกแล้วไม่มาถือว่าคุณสละสิทธิ์ในการชี้แจงข้อเท็จจริงของคุณแล้วเราก็จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เรามีของฝ่ายผู้ร้องอย่างเดียวแล้วก็เสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะตามมาตรา39ของพรบคุ้มครองเพื่อดำเนินการฟ้องหรือไม่ฟ้องค่ะก็จะเป็นรูปนั้นไปเลยค่ะนี่ก็คือขั้นตอนใช่กรณีที่ตั้งใจจะหลอกผู้บริโภคโดยตรงก็คือผู้บริโภคเซิร์ชแล้วแหละไม่มีชื่อนี้ไม่มีจริงก็ร้องมาทางสคบร้องได้เลยเดี๋ยวเราจะแล้วก็ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของอย่างที่เราเคยพูดกันเรื่องการใช้ถ้อยคำการโฆษณาตามใบโบชัวอะไรแบบนี้นะคะมีข้อกำหนดไว้ไหมคะว่ามีการใช้คำอะไรได้บ้างหรืออันนี้เกินจริงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วในกฎหมายของกรมการท่องเที่ยวจะมีบอกอยู่ค่ะว่าต้องมีอะไรบ้าง1 2 3 4ก็จะเข้าตรงนั้นก่อนถ้าอันอื่นที่ไม่เข้าเนี่ยก็จะเป็นไปตามกฎหมายของสคบถูกที่สุดอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเป็นแบบนั้นค่ะแบบใช่ใช่เกินจริงไหมเป็นเท็จไหมแบบนี้ก็จะเข้าของเราได้ก็จะมาตรวจสอบในเรื่องของภาคส่วนของการโฆษณาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคำโฆษณาถือว่าเป็นสัญญาเหมือนกันทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่ามีโปรโมชั่นแบบนี้นะครับอีกเรื่องนึงที่เจอกันเยอะในเรื่องของการท่องเที่ยวโปรไฟไหมราคาถูกหน่อยบินวันนี้บินคืนนี้แพ็คกระเป๋าเลยถามรัศมนบ้างดีกว่าในส่วนของอย่างเงี้ยค่ะกรณีเคสของอย่างโปรไฟไหมที่ผู้บริโภคอาจจะเจอแล้วก็โอ้โหโปรดีมากไปยุโรปแต่หลักแบบหมื่นต้นๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมควรเชื่อไหมใช่แล้วคุณจะทำยังไงดีกับสิ่งที่เราเจอฮะจุนใจมากเลยค่ะเออใช่แต่ความเสี่ยงมันมาสูงมากส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้กลโกของราคาที่ต่ำนี่แหละมาทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะซื้อค่ะแล้วก็ลอยแพไปที่สนามบินเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสมมติเราดูเรทราคาแล้วว่าโอ้ถ้าแพ็กเกจนำเที่ยวเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายสูงกว่านั้นเกินไปอะค่ะก็พึงระวังไว้เลยค่ะว่า
อย่าไปโอนค่ะอย่าโอนอย่าไปซื้ออย่าไปซื้อใช่มันไม่คุ้มเสียนะคะต้องท่องไว้ตลอดค่ะพอเห็นแล้วปุ๊บบางทีมันล่อตาล่อใจใช่แต่อย่างที่บอกว่าเราต้องฉุกคิดนิดนึงจากหลัก5กลายเป็น1.99ไปยุโรปแบบ7-8%เลยใช่แบบจะไฟไหม้ไงครับไม่หรอกแน่ๆไม่หรอกไม่หมดนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะเตือนผู้บริโภคต่างๆด้วยนะครับไม่ให้หลงเชื่อกับการโฆษณาต่างๆด้วยกรณีนึงครับที่เป็นประเด็นด้วยคือการไปซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวนี่แหละปรากฏว่าชำระเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอันเรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายพอไปตรวจการตรวจคนเข้าเมืองปุ๊บปรากฏไม่ผ่านอันนี้เป็นเรื่องของทางบริษัททัวร์เขาอาจจะถูกต้องหมดแหละพาเราไปจีหมดแต่ที่ตัวเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไอ้อย่างเงี้ยมีเหมือนกันแต่ว่ามันยากที่จะแก้ไขค่อนข้างยากค่ะเพราะว่ามันเป็นดุลพินิจของทางตม.เองใช่ไม่ใช่ความผิดจริงๆไม่ใช่ความผิดของทางบริษัทเรียนตามตรงเพราะเป็นทีนี้เราก็ต้องอาจจะต้องมาคุยเจรจาไกลเกลี่ยกันว่าจะเป็นยังไงมากกว่าเพื่อหาข้อยุติในการเจรจาไกลเกลี่ยเพราะว่าถ้าในพูดในเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยน่าจะไปยากแต่ก็มีเคสใช่ไหมครับแต่ก็มีเคสเหมือนกันคือทุกอย่างเลยถูกต้องหมดทัวร์เขาก็พาไปแต่สุดท้ายก็คือติดไม่ผ่านเข้าไปเที่ยวไม่ได้ใช่เหมือนขอวีซ่าเหมือนกันก็เป็นเหมือนกันขอวีซ่าเพราะว่าขอวีซ่าเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตด้วยเอกสารครบแล้วก็จริงแต่ว่าสถานทูตมองว่าไม่ผ่านก็ไม่ผ่านก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าก็มีเหมือนกันค่ะที่มีประเด็นร้องเรียนเข้ามาในเรื่องแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็นั้นเน้นย้ำดีกว่ากรณีจะซื้อทัวร์อย่างไรไม่ให้โดนเทหลักใหญ่ใจความเนี่ยต้องมียังไงบ้างครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคก็อย่าลืมดูใบอนุญาตก่อนนะคะนี่หลักสำคัญค่ะแล้วก็ดูชื่อบริษัทมีจดทะเบียนจริงไหมอาจจะเช็คในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยก็ได้ค่ะเซิร์ชว่าบีดีอะไรนะDVD warehouse เนี้ยค่ะอันเนี้ยก็ช่วยได้แล้วก็เขาจะปรากฏเรื่องเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนด้วยถ้าทุนจดทะเบียนมันน้อยๆเนี่ยก็เอ๊ะไว้สักหน่อยนึงเอ๊ะไว้สักนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมมันน้อยจังเลยมันจะไปได้จริงไหมแบบเนี้ยด้วยก็ดีค่ะ2ก็คือดูราคาด้วยนะคะว่าทัวร์ยุโรปเนี่ยแต่ราคาแค่นี้เองเหรอลองดูยันแล้วก็อีกอันก็คือราคาสมมติราคาสูงแต่หนึ่งแถมหนึ่งพอเฉลี่ยแล้วก็ไม่สูงอยู่ดีก็อาจจะมีการใช้คำพูดที่ทำให้เราค่อยเคลมหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งแต่ราคา5แหละพอมันหาร2มามันก็เหลือแค่20,000กว่าอะไรแบบนี้ก็เอ๊ะนิดนึงว่ามันจะใช่ไหมนะมันจะได้บินจริงหรอได้เที่ยวจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเช็คข้อมูลเช็คข้อมูลเบื้องต้นด้วยค่ะโดยรอบข้อมูลรีวิวตอนนี้เยอะมากนะคะว่าทัวร์นี้ทัวร์นั้นได้ไปจริงไม่จริงอย่างเงี้ยการบริการเป็นยังไงบ้างใช่ใช่เขาจะบอกกันเยอะมากค่ะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหลักๆได้อยู่ค่ะสำหรับผู้บริโภคนะครับกรณีที่จะไปท่องเที่ยวในช่วงแบบไตรมาสท้ายๆของปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระวังเนาะเพราะหลายที่ก็จัดรายการจัดแคมเปญในการที่กระตุ้นการท่องเที่ยวใช่ไหมฮะละหลักใหญ่ใจความเลยถ้าเกิดจะร้องเรียนกับทางสคบหมายเลขช่องทางอะไรยังไงบ้างครับเราสามารถร้องทุกได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะผ่านทางออนไลน์ค่ะก็จะมีทั้งเว็บของสคบค่ะเป็นระบบร้องทุกของ ocpb.go.th หรือว่าแอปพลิเคชันค่ะ ocpb connect ค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติอยากจะ walk in เข้ามาหาเราอะไรเงี้ยค่ะก็มาได้ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคาร B ค่ะอยู่ชั้น1เป็นศูนย์รับเรื่องค่ะแต่ถ้าเกิดผู้บริโภคค่ะอยู่ต่างจังหวัดอันนี้เราก็สามารถเข้าไปที่ศาลการจังหวัดค่ะจะมีสำนักงานคณะอนุกรรมการค่ะประจำจังหวัดอยู่ให้บริการอยู่ลองทุกที่นั่นได้เลยค่ะกระจายอำนาจไปสู่ส่วนภูมิภาคใช่ค่ะเพื่อความสะดวกของผู้ร้องค่ะใช่อันนี้ก็คือการทำงานที่เข้มข้นของสคบมากขึ้นด้วยเป็นการทำงานเชิงรุกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะยังไงบ้างอธิบายตรงนี้นิดนึงไหมครับกับการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนครับจริงๆก็มีการคอยบูรณาการกับทางกรมการท่องเที่ยวนะคะว่าบริษัทนี้เริ่มมีข่าวเข้ามาแล้วว่าเกิดเหตุแบบนี้มีแล้วก็มีการตรวจเช็คว่ามีการจดทะเบียนไหมยังไง1 2 3 4แล้วก็มีการวางว่าแผนเราจะทำยังไงได้บ้างก่อนที่เรื่องจะเข้ามาหรือเรื่องมันมีมาแล้วแบบนี้ค่ะแล้วก็ลงไปตรวจสอบให้เขาดำเนินการทางกฎหมายอาญาไปของพรบใช่ค่ะของพรบคมของพรบนำเที่ยวและมาโกเทของเขาเพราะเขาจะมีกฎหมายของเขาเนี่ยพรบเขาเนี่ยจะมีโทษทางอาญาด้วย
บทลงโทษบ้างบทลงโทษถ้าเกิดทำผิดไม่ถูกต้องเนี่ยข้อกฎหมายที่มีบทลงโทษจะเป็นของสคบเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะนอกจากเรื่องการโฆษณาที่นอกเหนือจากพรบนำเที่ยวและมัคคุเทศก์นะคะก็จะมีบทลงโทษอยู่แล้วเรื่องการโฆษณานะคะส่วนการฟ้องคดีเนี่ยก็จะเป็นการดำเนินการทางแพ่งส่วนคดีอาญาเนี่ยที่โทษจำคุกปรับอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นพรบนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่เป็นอำนาจโดยตรงของเขาสามารถลงได้เลยของกรมการท่องเที่ยวนะคะที่เขาจัดการได้เลยใช่นะครับก็ฝากย้ำกับคุณผู้ชมเนาะที่ติดตามชมรายการด้วยกรณีที่มีการไกล่เกลี่ยสมมติว่าไกล่เกลี่ยกันแล้วแบบไม่ลงตัวแล้วล่ะถ้าเกิดว่าจะให้สคบฟ้องดำเนินคดีแทนเห็นบอกว่ามีอยู่3หลักใช่ค่ะหลักอะไรบ้างครับที่สคบจะดำเนินการแทนผู้บริโภคค่ะก็ตามมาตรา39นะคะหลักแรกคือเป็นผู้บริโภคหรือไม่นะคะหลักที่2ก็คือมีการละเมิดสิทธิ์หรือเปล่าหรือว่ามีการกระทำผิดสัญญาหรือไม่นะคะหลักที่3คือ เรื่องดังกล่าวเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นส่วนรวมหรือไม่นะคะ3หลักใหญ่ๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะเสนอข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแล้วก็เสนอทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินคดีแทนหรือไม่อย่างไรค่ะก็จะเป็น3หลักค่ะต้องเข้า3หลักเกณฑ์ก่อนนะฮะที่สคบก็จะเข้ามาฟ้องคดีแทนผู้บริโภคนั่นเองนะครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะตัดสินใจเนาะในการซื้อทัวร์ต่างๆก็ต้องระมัดระวังแล้วก็รอบคอบด้วยค่ะถามกันสักนิดนึงดีกว่าค่ะเคยมีไหมคะกรณีหรือว่ามีเคสไหนที่ได้มีการดำเนินการร้องเรียนหรือว่าทางสคบเนี่ยได้ดำเนินการตามกฎหมายแทนผู้บริโภคไปแล้วบ้างไหมคะในถึงกับเรื่องการซื้อเรื่องทัวร์ใช่ไหมคะจริงๆอ่ะมีไปแล้วค่ะครับยกตัวอย่างให้ฟังยกตัวอย่างสักนิดนึงอาจจะไม่ต้องบอกชื่อบริษัททัวร์นะไม่เอ่ยชื่อแต่ว่าจะได้เป็นอุทาหรณ์เป็นแค่ว่าเอ๊ะมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงเกิดเหตุการณ์ยังไงถึงได้มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นก็คล้ายๆกันที่เคยคุยก็คือว่าเป็นราคาถูกแล้วก็มีอย่างแถมหนึ่งด้วยราคาถูกหนึ่งแถมหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรแบบจองข้ามปีจองข้ามปีเลยแล้วก็ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ที่มีข่าวว่าบริษัทไม่สามารถจัดทัวร์ให้ได้แล้วนะเพราะเกิดปัญหาภายในองค์กรอะไรแบบนี้แต่เราซื้อไปแล้วบางคนถึงกำหนดการเดินทางแล้วก็ไม่ได้เดินทางก็มีแล้วอันนี้ก็มีร้องเรียนทั้งกับกรมการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งมาให้สคบซึ่งสคบก็เสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อดำเนินคดีแล้วมีกันนี่นะครับเห็นบอกว่ามีเคสแบบกรณีครั้งแรกไปได้พาไปได้แต่พอครั้งสองเขาก็มาซื้อทัวร์สุดท้ายไปไม่ได้ใช่ไหมคะเป็นยังไงครับเคสแบบนี้ก็เหมือนแบบว่าให้ตายใจมั้งความคิดนะความคิดคือเหมือนกับว่ามีแบบคนนี้ไปได้คือสมมติเราซื้อครั้งแรกเราไปได้ครั้งสองไปเที่ยวครั้งสองก็ยังไปได้อยู่นะครั้งสองก็ไปได้อีกก็เลยแบบโอเคโปถัดมาเนี่ยอุ้ยดีเลยดีมากเราก็เลยชวนเลยใช่ไหมชวนเพื่อนเมย์ไปไหมอะไรอย่างนี้เอาชวนคนนั้นคนนี้อีกชวนเพื่อนเลยมีเหมือนกันเพื่อนก็ไปได้ไปเหมือนกันใช่ก็หลงเชื่อก็กลายว่าทริปนั้นไม่ได้ไปทั้งเพื่อนทั้งเราทั้งคนในบ้านล่มเลยเหมือนกันแล้วก็ได้มีการดำเนินการฟ้องร้องแทนผู้บริโภคเป็นที่เรียบร้อยแล้วและส่วนใหญ่แล้วเราผู้บริโภคได้รับอะไรการเยียวยาหรืออะไรก็แล้วแต่คดีค่ะอย่างคดีที่เคยมีการเขาเรียกว่าอะไรนะฟ้องไปแล้วศาลมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยก็มีศาลก็สั่งให้คืนเงินค่ะมีพร้อมกับค่าเสียหายเชิงลงโทษแล้วด้วยเคยที่เห็นเคสนึงนะคะมีแล้วค่ะเป็นยังไงคะมีบังคับแล้วเหมือนกันก็เป็นคล้ายๆแบบนี้เลยค่ะทัวร์แล้วก็ถูกลอยแพไปไม่ได้แล้วก็เราก็มีมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมีมติดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเราก็เสนอไปที่พนักงานอัยการพนักงานอัยการก็เสนอต่อศาลเพื่อฟ้องใช่ไหมคะศาลก็พิพากษามาเลยว่าผิดจริงแล้วก็ลงให้คืนเงินให้บริษัทเนี่ยคืนเงินให้กับผู้บริโภคกี่คนแล้วก็พร้อมกับค่าเสียหายเชิงลงโทษไปด้วยตามพรบวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคค่ะจำนวน2เท่าของค่าเสียหายที่ศาลลงถ้าเกิดในกรณีที่ทางบริษัททัวร์เขาที่โดนฟ้องร้องอ่ะเขาไม่มีเงินคืนแล้วล่ะคะต้องบังคับคดีเอาค่ะถ้าในทางกฎหมายอ่ะนะคะก็พอได้คำพิพากษามาเนี่ยก็จะมีการกำหนดระยะเวลาต้องคืนเงินเท่าไหร่ยังไงกี่วันอะไรเงี้ยถ้าไม่คืนก็ไปออกเป็นคำบังคับแล้วเราก็บังคับคดีแทนผู้บริโภคให้ค่ะเพื่อเงินมาชดใช้กับผู้บริโภคนะครับนี่ในส่วนของทัวร์นะอีกเรื่องนึงที่ถามกันเยอะเหมือนกันตั๋วเครื่องบินจองตั๋วเพราะว่าบางคนก็เห็นโปรโมชั่นต่างๆอย่างเงี้ยฮะกรณีร้องเรียนมาจากผู้บริโภคเรื่องนี้เรื่องตั๋วบ้างเป็นยังไงบ้างครับในส่วนนี้ตั๋วเครื่องบินมีหลายแบบมากเลยค่ะที่ร้องเรียนจริงๆแล้วยกตัวอย่างเช่นไฟเลื่อนไฟเลื่อนจริงๆจองเช้าแล้วก็เลื่อนไปไม่ได้แจ้งให้กับผู้บริโภคทราบอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าไม่ได้แจ้งให้ทราบอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เสียหายเนาะก็เสียหายหรือไม่ก็ย
กเลิกเลยไม่ได้ไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะก็มีเหมือนกันกระเป๋าสูญหายก็มีกระเป๋าเดินทางสูญหายก็มีเหมือนกันเครื่องดีเลย์ทำให้เขาตกไฟล์บินต่อไปไม่ได้ใช่มีเหมือนกันที่ต้องไปต่อเครื่องที่อื่นอันนี้ก็มีเหมือนกันค่ะมีเยอะเหมือนกันอ๋อแล้วพอร้องเรียนมาปุ๊บสคบทำยังไงต่อครับในการที่จะช่วยเหลือเราก็ใช้การเจรจาไก่เกี่ยนี่แหละค่ะใช่อันดับแรกเหมือนกันเลยค่ะก็เราก็จะประสานกับทางส่วนใหญ่เราจะประสานกับทางผู้ประกอบธุรกิจเลยเพราะเขาอยู่ในเหตุการณ์ที่ใกล้ที่สุดเพราะเราได้ข้อเท็จจริงจากทางผู้ร้องมาทั้งหมดแล้วทางบริษัทมีหน้าที่ต้องแก้ไขหรือชี้แจงให้ได้ว่าข้อเท็จจริงตรงนี้มันเป็นยังไงเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องที่ยกเลิกอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะมีประกาศคณะก็ประกาศกระทรวงคมนาคมที่สำนักงานการบินพลเรือนเนี่ยเขาดูแลกำกับดูแลอยู่ก็จะมีการกำหนดเลยว่าถ้าเป็นเหตุแบบนี้ต้องคืนเท่าไหร่เหตุแบบนี้ต้องชดใช้อะไรบ้างอันนี้ก็ตัวผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องดำเนินการตามประกาศนี้ของสำนักงานกรณีที่เขาอาจจะพูดว่าสายการบินเขาชดใช้เยียวยาให้เราใช่แต่ถ้าสมมติแล้วเรื่องที่ซื้อตั๋วเครื่องบินอะไรแบบนี้คะส่วนใหญ่ที่เกิดปัญหาเนี่ยจะเป็นปัญหาที่เราซื้อจากเอเจนซี่หรือว่าซื้อจากเคาน์เตอร์หรือตามสายการบินโดยตรงจริงๆมีทั้ง2อย่างค่ะมีทั้ง2อย่างเลยใช่ได้2อย่างเลยเพราะว่าอันสมมติว่าซื้อกับทางผู้จัดจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องโคกับตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ต้องโคกับสายการบินโดยตรงด้วยว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงบางเคสเนี่ยก็คือว่าสายการบินน่ะคืนเงินมาที่ตัวแทนจำหน่ายแล้วแต่ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยยังไม่คืนเงินให้กับทางผู้บริโภคอันนี้เราก็จะรู้แล้วว่าตัวความจริงๆคือใครอืมเราก็ต้องหาข้อที่จริงตัวความตรงนี้ก่อนมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราด้วยของเราเองที่จะต้องไปสืบหาความจริงอีกทีนึงว่าบางทีเราซื้อจากเอเจนต์เนาะอย่างที่บอกเขาอาจจะคืนเงินมาแล้วอาจจะให้ข้อเสนอเรามาแล้วแต่ทางเอเจนต์ไม่ส่งคืนเราไม่ส่งคืนเราเป็นไปได้ค่ะมีกรณีนี้เหมือนกันใช่ใช่แล้วทั้งในส่วนของบริษัททัวร์เองในส่วนของการจองตั๋วเองก็เกิดปัญหาเยอะเลยในช่วงท้ายๆแล้วฮะอยากจะให้ทั้งสองท่านย้ำเตือนกับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการในการที่จะซื้อทัวร์ตามชื่อตอนเลยซื้อทัวร์อย่างไรไม่ให้โดนเทสิ่งสำคัญที่สุดหลักสำคัญต้องมีอะไรบ้างครับครับมาก่อนไหมอ่ะค่ะก็อยากให้ดูโปรโมชั่นให้ดีค่ะว่าไม่มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็ลองตรวจสอบค่ะตรวจสอบให้รู้จักชื่อเขาก่อนว่าเขาคือใครมีตัวตนจริงไหมได้รับการใบอนุญาตหรือเปล่าค่ะแล้วก็ในระหว่างซื้อก็ให้แคปด้วยค่ะว่ามันมีถ้าสมมติว่ามีการออกสลิปหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเพราะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดปัญหาเมื่อไหร่เวลาที่จะมิ้นลองถูกจะได้แนบมาได้ให้ครบถ้วนค่ะนี่นะครับแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับการชำระเงินค่ะแนะนำว่าให้ชำระเงินผ่านไปที่บริษัทโดยตรงนะคะเพราะว่าจะมีบางเคสที่จ่ายไปที่บุคคลธรรมดาด้วยซึ่งเราไม่รู้ว่าบุคคลนั้นเป็นใครในบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะชำระไปที่บริษัทโดยตรงเลยค่ะไม่งั้นอาจจะถูกโกงได้ค่ะบางคนแบบไปซื้อเซลใช่ไหมคะชำระที่ผมก่อนเดี๋ยวผมไปโอนให้กับบริษัทเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะตามยากเกินไปค่ะแบบนั้นนี่นะฮะช่องทางวันนี้ก็ฝากคุณผู้ชมไว้ชัดเจนนะฮะที่สายด่วนสคบนะครับก็โทรไปได้ตามหมายเลขที่บอกไว้ถ้าเกิดกรณีที่มีข้อร้องเรียนวันนี้กราบขอบพระคุณทั้งสองท่านนะฮะคุณธิตานันท์ศรีพัทรานุสรและคุณวัชมนจันทร์สำอางครับทั้งสองท่านจากสคบครับค่ะเดินทางมาถึงช่องท้ายแล้วน้องเมย์ครับวันนี้เราก็ได้ความรู้หลายเรื่องเลยทั้งเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะคะแล้วก็เรื่องของการซื้อทัวร์อย่างไรไม่ให้โดนเทให้กับคุณผู้ชมที่กำลังตอนนี้แหละปลายปีแล้วค่ะอยากจะเดินทางไปไหนก็ฝากไว้ให้คิดนิดนึงนะคะดูโปรโมชั่นดูเช็คให้เรียบร้อยนะคะก่อนโอนเงินก็ดูก่อนว่าโอนเข้าบริษัทหรือว่าโอนเข้าบุคคลนะคะวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับ Better Future นะคะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราทั้ง4คนนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ